นานแสนนานซึ่งมันนานมากจนจำได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ98ปีมีส่วนสูง55กับน้ำหนักอีก175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่หนาวจนสุกเขาเตรียมตัวที่จะไปวิ่งเล่นออกกำลังกายโดยใช้จักรยานแต่เลือกที่จะไม่ปั่นจักรยานเพราะเขาไม่มีตังค์เติมน้ำมันเขาเลยได้ตัดสินใจเปลี่ยนไปขี่มอเตอร์ไซค์แทน